ับหลังของอัญชาหลอดน้ำอสุจิอัญชาหลอดน้ำอสุจิต่อมลุกมาถึงน้ำอสุจิถึงน้ำอสุจิก็ขับน้ำอสุจิก็ขับหลังของอัญชาเอาไปเก็บอยู่ตรงขึ้นข้างบนว่ามันนี่มันนี่ก็จะมีแยก2สายสายหนึ่งเป็นกระเพาะปัสสาวะสายหนึ่งมาที่ก็ขับน้ำอสุจิแล้วมีต่อมน้ำนองลื่นด้วยนอกวางไว้ก่อนต่อมคาวเปอร์สงสัยต้องเพิ่มเวลาอ่านหนังสือมาช่วงเช้าเริ่มตีสี่เข้าใจรุ่นพี่เลยนะไม่งั้นนะเราว่านะเราฟิวเอาที่ฝนเตรียมมาก่อนดีกว่ามันไม่เสียเวลาแล้วก็ไอ้ตรงที่เราสงสัยเราก็ค้างไว้ก่อนแล้วเราก็ไปหาความรู้จากที่เนี่ยจากที่ฝนเปิดตรงเนี้ยมันจะมีชี้บอกอยู่แล้วใช่ป่ะว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะเราก็ดูเบื้องต้นแค่ตรงนั้นไปก่อนเราจะได้ไม่เสียส่วนใหญ่เพราะว่าเอาสไลด์ที่ฝนเตรียมมาแล้วดีกว่ามันจะได้ไปได้สะดวกใช่แล้วไอ้ที่เราสงสัยแล้วก็ถ้าไอ้นี่เราก็เก็บไว้ก่อนไม่เป็นไรคือถ้าไหนที่เรารู้เลยเราก็แชร์ได้นะถ้าไหนที่เราต้องไปค้นเราก็พักไว้ก่อนเราก็เอาที่เราเตรียมมาดีกว่าประเด็นเมื่อไหร่ตอนเช้าแบบเจอ epidemic เดือดตัดหลอดน้ำอสุจิแต่ถ้าเป็นภาพภาษาอังกฤษเนี่ยจะชัดกว่าถ้าเป็นเฟซบุ๊กละมันไม่เข้าใต้ตรงหูน้ำกลางแล้วก็ปัสสาวะต่อมลูกมาก็น้ำเชื้อลงไปดูเขาหน่อยไม่รู้จะออกมาเพื่ออะไรไม่เข้าใจนะภาพนี้ชัดนะแต่ก็ยังไม่มีเนียนแต่ก็ยังไม่มีไอ้ที่พวกเราอยากดูช่วยจะหากันได้ง่ายๆเออใช่ถึงบอกไงว่าให้อธิบายแค่ว่าจับไหนไปไหนทำหน้าที่ทำอะไรเอาเท่าที่เราได้ก่อนพี่เห็นรูปนี้ไหมรูปนี้ชัดสุดแล้วนะที่คนมาเนี่ยดูอยู่เปิดดูเมื่อวานน่ะคนเข้าไป
สุดท้ายฝนเนี่ยไม่เห็นสไลด์ที่โด่งแชร์เห็นภาพนี้อยู่ใช่ไหมเห็นอยู่ตอนนี้ชี้นี่คือกระเพาะปัสสาวะนะกระเพาะปัสสาวะก็จะไหลออกมาทีนี้พอมาถึงตรงนี้นี่มาถึงตรงที่ชี้นี่ที่เป็นรูปชมพูนี่ค่ะมันคือต่อมลุกมามันคือต่อมลุกมาตรงนี้ถ้ามันโตมันก็เลยหนีบท่อปัสสาวะมันก็เลยหนีไม่ออกทีนี้มีเส้นเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเส้นเล็กๆตรงนี้นี่ที่ว่าเป็นเส้นปล่อยน้ำอสุจิตัวรูปที่เปิดเมื่อกี้แต่ว่าในนี้มันไม่ได้โยงเส้นวายนะแต่ว่าเรารู้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้มันคือถุงเก็บน้ำอสุจิที่ว่ามีสองข้างอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะมันคือถุงเก็บน้ำอสุจิแล้วก็อันนี้คือเส้นท่อน้ำเชื้อท่อสองสลึงท่อส่งน้ำเชื้ออสุจิมันก็จะมาต่อมาที่อันถัดที่อันถัดแล้วก็ตัวนี้มันมีรูปอธิบายตัวเนี้ยตัวที่เป็นหยุดติดอันถัดตัวนี้นะมันมีรูปอธิบายมันคือหลอดน้ำอสุจิตัวนี้คือหลอดน้ำอสุจิคือถุงอันทะผลิตใช่ป่ะก็ส่งมาตรงนี้ส่งมาที่หลอดแล้วหลอดก็จะดันไปที่ถุงเก็บส่วนก็พอต่อมลุกมาเขาบอกว่าเป็นมีหน้าที่สร้างอาหารสร้างสารหล่อลื่นอะไรต่างๆให้กับอสุจิหมายถึงน้ำเชื้อน้ำหมายถึงแต่น้ำอ่ะหมายถึงแต่น้ำพวกสารเขาเรียกอะไรน้ำหล่อเลี้ยงอสุจิแต่ว่าตรงว่ามันมาจากถุงอันทะข้างล่างมาจากถุงอันทะแล้วก็เขาส่งตัวเข้ามาพักไว้ตรงนี้ส่งตัวเข้ามาพักไว้ที่ถุงน้ำเชื้อไอ้ถุงน้ำเชื้อมันก็จะได้รับน้ำตัวน้ำขาวๆเนี่ยจากต่อมลูกใหม่ทีนึงใช่ป่ะความหมายคือแบบนี้ใช่ไหมประมาณนั้นเนี่ยมันเอาไว้หล่อเลี้ยงเพราะว่ามันต้องมีเพราะว่าตัวอสุจินี่ก็อยู่ได้กี่ชั่วโมงวะอยู่ได้นะดูเขาเก็บไข่เก็บดูเขาเก็บไข่เก็บสเปิร์มสิมันมีชีวิตอยู่ได้ตั้งนานนะดาราเก็บกันเก็บในความเย็นหรือเปล่าพี่ฝนใช่เก็บในความเย็นไม่รู้ว่าลบกี่องศานี่นะคะถ้าเก็บแพงนะเฮ้ยรูปที่ฝนส่งมาเหมือนว่าไอ้ท่อฉี่ที่มันมาจากกระเพาะปัสสาวะมันวิ่งผ่านต่อมลูกหมากไปเลยเนาะใช่มันแสดงว่าต่อมลูกหมากอ่ะมันจะหุ้มมันจะประกบท่อไว้ไงคะมันก็เลยมีปัญหานะมันก็เลยทำให้เกิดโรคอ๋อเพราะว่าตอนนี้มันทำไมคิดถึงไทรอยด์ไหมคอโตๆน่ะถ้าเมื่อไหร่ที่ฮอร์โมนมันน้อยลงมันก็อยากผลิตให้มากขึ้นมันก็เลยอัพไซต์ตัวเองเพื่อที่จะผลิตฮอร์โมนให้ได้เท่าเดิมต่อมลูกหมากตัวนี้เหมือนกันมันถูกกระตุ้นโดยฮอร์โมนผู้ชายพอผู้ชายเขาแก่ฮอร์โมนมันลดลงต่อมมันก็เลยขยายตัวเองเพื่อที่จะทำงานให้ได้เท่าเดิมมันก็เลยโตเนี่ยถ้าเกิดดูจากรูปนี้นะแล้วแบบเอาตามความเข้าใจอ่ะก็คือจะเห็นว่าตรงถุงน้ำเชื้อมันก็มีเส้นเล็กๆบางๆวิ่งผ่านต่อมลูกหมากมาเห็นป่ะเส้นเล็กๆบางๆนี่แหละค่ะคือท่อส่งน้ำมาสืบติดอ่า
งั้นก็แสดงว่าที่พี่โด่งบอกว่ามันมีลิ้นปิดเปิดแค่อันเดียวอ่ะมันเป็นลิ้นปิดเปิดระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับต่อมลูกหมากแล้วตอนที่มันไม่ได้ฉี่อ่ะคือมันลิ้นมันก็จะคือปิดในส่วนของกระเพาะปัสสาวะไว้แต่ของไอ้ต่อมลูกหมากของไอ้ถุงน้ำเชื้อเนี่ยที่ผ่านต่อมลูกหมากมามันเป็นเส้นเล็กๆบางๆตรงเนี้ยคือปกติอ่ะมันไม่มีลิ้นปิดเปิดหรอกแต่มันเส้นมันเล็กมันจึงต้องใช้อาศัยแรงที่เมื่อวานพี่ดวงบอกนะมันต้องอาศัยแรงส่งที่เขาเรียกท่อส่งอะท่อส่งคือมันจะมีแรงในการที่จะบีบส่งออกมาเออถ้าเห็นภาพอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะรู้ทันส่วนมากแรงพวกนี้เอาตามความเข้าใจหนูแล้วมันคงไม่อันนั้นขนาดนั้นหนูว่ามันใช้กล้ามเนื้อมันใช้กล้ามเนื้อด้วยเป็นแรงเพราะว่าผู้ชายเขาก็ต้องขมิบเขาก็ต้องมีแรงของเขามันเกิดการสปาร์กอ่ะเวลาเธอเขามีเพศสัมพันธ์ใช่ป่ะมันก็จะมีการสปาร์กมีการแข็งการหดของพวกกล้ามเนื้ออยู่แล้วถ้ามันไม่แข็งไม่สปาร์กแล้วด้วยความที่น้ำที่ออกมันไม่ได้เยอะเหมือนฉี่ไงมันไม่ได้น้ำที่ออกมันไม่ได้เยอะเหมือนฉี่อ่ะมันไม่จำเป็นต้องมีประตูเปิดปิดกั้นแต่มันอยู่ของมันอย่างนั้นแหละมันคาอยู่พอเวลาจะใช้อ่ะก็เหมือนมีแรงส่งออกมามันก็ออกมาเพราะมันไม่ได้เยอะไงมันแค่ช้อนกาแฟใช่ป่ะถ้าเทียบกับฉี่นี่มันเทียบไม่ได้เลยนะที่ฉี่มันออกมาเยอะมากเป็นขวดอย่างเงี้ยแต่ไอเนี้ยมันหนึ่งมันออกน้อยมันไม่ได้ออกเยอะอ่ะมันถึงไม่ได้มีประตูเปิดปิดไงมันก็มีที่เก็บของมันแล้วพอถึงเวลาใช้งานปุ๊บมันก็มีแรงส่งออกมาแค่มีแรงดันออกมาแค่นั้นเองแต่อย่างกระเพาะปัสสาวะเนี่ยน้ำมันเยอะใช่ป่ะพอมันถ้ามันไม่ใช้มันก็ต้องมีที่ปิดเปิดมันต้องมีประตูกั้นมันถึงเรียกว่าลิ้นปิดเปิดพอจะฉี่ปุ๊บเปิดลิ้นน้ำกระเพาะปัสสาวะมันก็ไหลออกมามันนี่เชิงนิดเดียวมันเป็นกล้ามเนื้อค่ะมันเป็นกล้ามเนื้อหมายถึงลิ้นปิดเปิดอะเหรอมันเป็นกล้ามเนื้อเหมือนรูทวารเราก็ไม่ได้มีลิ้นปิดเปิดนะตรงนี้มันคือกล้ามเนื้อล้วนเลยเนี่ยจะรู้ต่างว่ามันคือกล้ามเนื้อจ้ะเนี่ยไม่ได้มีลิ้นเลยลิ้นแค่เฉพาะลิ้นหัวใจนะเนี่ยมันมีเป็นกล้ามเนื้อนี่ค่ะมันเป็นกล้ามเนื้อจริงๆมันไม่ได้มีลิ้นนะตัวนี้ก็เป็นกล้ามเนื้อตัวที่จะมีเปิดเขาใช้คำว่าหูรูดอ่ะเหมือนหูรูดไอ้นั่นหูรูดกระเพาะอาหารเหมือนกันก็ไม่ได้มีลิ้นมันไม่ได้มีลิ้นล่ะเดี๋ยวก็เอาแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวไปที่สไลด์พี่อุ๋ดีกว่าอืมค่ะเดี๋ยวค่อยไปคนดูเพราะว่าคนไม่เห็นมีท่าไปแทนเห็นโจทย์ด้วยแหละมีอันนี้มาให้ดูค่ะพอดีอ่ะมันชอบออกความยาวสายสะดือขอบคุณพี่อูนะคะมือพิมพ์โอ้ยทีนี้แชร์ได้แล้วนะคะไม่ติดเรื่องลิขสิทธิ์อะไรทั้งนั้นเลยนะคะพี่เอ็กซ์ได้แล้วพออ่านหนังสือไปเนาะก็จะเห็นอะไรต่างๆในหนังสือความไม่สมบูรณ์ของหนังสือนะความไม่เหมือนกันเยอะแยะนะคะก็จะทำให้คนสอบอะงงแต่ว่าถ้าเราไม่ซีเรียสเรื่องสอบอะไรมากเอาความเข้าใจเป็นหลักก็จะพอได้ว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้นะนักสอบไม่ได้ก็ไม่ได้ใบประกอบเขาเนาะก็พยายามเจอกันแบบเรื่องของสายสะดือค่ะที่เราท่องกันมานะที่เราท่องกันมาเรื่องของลกที่เราเรียนมานะคะก็จะมีที่เราเรียนมาก็คือเมื่อครบกำหนดใช่ไหมคะครบกำหนดก็จะมีความยาวของสะดือประมาณ22นิ้วบิด10รอบแล้วทีนี้มันก็ชอบถามกี่เดือนโน่นนั่นนี่ยาวกี่นิ้วนะคะทีนี้เราจำได้ไหมว่ารกอะค่ะมันเริ่มสร้างตอนอายุครรภ์ได้2เดือนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ารกสร้าง2เดือนช่วงแรก
ตอนที่ยังไม่สร้างสายสะดือก็ยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเราจำสายสะดือเราก็จะเริ่มที่หลังลบสร้างก็คือสายสะดือก็จะเริ่มมีตอน3เดือนขึ้นมานะคะเนาะเราก็จำช่วง3เดือน4เดือน5เดือน6เดือน7เดือน8เดือน9เดือนแล้วก็ครบกำหนดนะก็จะมาจำอยู่ที่3เดือนประเด็นของมันก็คือถ้าเราจำความยาวของสายสะดือได้ส่วนมากตัวเด็กก็จะยาวเท่ากับสายสะดือนั่นเองนะสายสะดือกับตัวเด็กจะยาวเท่ากันในบางช่วงเดือนนะส่วนมากของช่วงเดือนนะคะก็คนทำสไลด์นี้ไว้ให้ที่แชร์ไปเมื่อเช้าจะมีสไลด์นี้นะคะเพื่อนๆก็ไปจดดูแล้วคนมาทำสไลด์เพิ่มจากหนังสือเรียนหน้า22ถึงหน้า23นะคะดึงออกมาเป็นแถวให้พวกเราได้เห็นนะคะว่ามันมีกี่เดือนกันบ้างเช่นช่วง2เดือนเนาะสายสะดือก็จะยาว3นิ้วตัวเด็กก็ยาว3นิ้วเช่นกันเวลาเรียนพดุงครรภ์ทุกคนก็จะอยู่กับไม้บรรทัดนะคะเพื่อความเข้าใจของเรา3นิ้วประมาณเท่านิ้วมือเราเนาะวิดีโอหนูไม่พอปิดวิดีโอไม่เป็นไรนะคะ3เดือน2เดือน3นิ้วเนาะ3เดือน5นิ้ว5นิ้วเวลา5นิ้วคือการวัดก็คือวัดจากศีรษะเด็กมาถึงปลายเท้านะคะ4นิ้ว4เดือนก็6นิ้ว5เดือน9นิ้ว6เดือน12นิ้วนะคะทีนี้ฝนจะจำถึง6เดือนทีนี้จะจำย้อนหลังทีนี้8 7เดือนไม่พูดถึงไม่มีตำราไหนพูดถึงความยาวของสะดือนะคะ8เดือน16นิ้ว9เดือน17นิ้วและครบกำหนดก็จะเป็น22นิ้วนะพอมันจำยากๆเสร็จก็เลยหาที่จำนะคะ4 5 6ถ้าจำช่วง4 5 6มันจะเพิ่มขึ้นทีละ3นิ้วนะคะเช่น4เดือน6นิ้วพอ5ก็บวกเข้าไปอีก3ก็เป็น9พอ6ก็บวกเข้าไปอีก3เป็น12 2นิ้วนะคะเพื่อนลองไปหาที่จำดูนะคะทีนี้ก็เกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงเดือนของมันนะคะมาดูกันช่วง3อาทิตย์แรกถ้า3อาทิตย์ถ้าเราไปท่องเรื่องของว่าอะไรนะโลหิตตั้งขึ้นใช่ไหมคะ3อาทิตย์จะบอกว่าสันฐานดังงูนะคะแต่พอหน้านี้หน้า22 23จะบอกว่าคล้ายตัวด้วงนะคะจะเอาด้วงก็เอาจะเอางูก็เอานะคะก็ทำไมไม่ใช้คำศัพท์เดียวกันก็งงนะคะ5อาทิตย์นะคะทารกก็จะโต1นิ้วนะคะ5อาทิตย์เกิดอะไร5อาทิตย์เกิดโลหิตเกิดผมใช่ไหมเกิดผมอ่ะทีนี้พอ8อาทิตย์หรือ2เดือนนะคะก็จะ2เดือนเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบก็เท่ากับไข่ไก่เนาะเข้าตัวทารกก็จะมองเห็นมือปากนะคะงอกออกมาเป็นจุดดำๆนะทีนี้พอ3เดือน5นิ้วนะคะเข้ากับไข่ห่านเนี่ยที่มีคนตอบไข่ห่านนะคะไข่ห่านเนี่ยจะมาอยู่ที่3เดือนนะคะ2เดือนไข่ไก่3เดือนไข่ห่านเนาะทีนี้พอ4เดือนนะคะ4เดือนก็จะเริ่ม6นิ้วใช่ไหมคะ5เดือนก็จะ9นิ้ว5เดือนเกิดอะไรขึ้นนะที่เราท่องกันมาก็คือเกิดดวงจิตนะคะรู้ร้อนรู้หนาวหลับตาได้ถ้าเราใช้หูฟังก็จะสักฟังเสียงหัวใจเด็กได้ชัดนะคะสามารถที่จะนับเสียงหัวใจเด็กได้นะคะโดยหูเราเองนี่แหละ6เดือน12นิ้วนะคะ6เดือน12นิ้วถ้ามีข้อสอบออกมาว่าเลี้ยงรอดไหมนะคะตอบว่ารอดนะคะแต่เลี้ยงยากนะแต่ถ้า7เดือน7เดือนเนี่ยเขาจะพูดเรื่องว่าคลอดได้รอดส่วนมากก็จะรอดนะ
แต่ห้ามอาบน้ำเย็นนะคะแล้วก็ไม่ป้อนนมนะช่วง3วันแรกก็จะป้อนเป็นน้ำเกลือก่อยๆนะคะหลังจากนั้นไม่ป้อน8เดือนเหมือนกัน8เดือนก็คลอดลักษณะการคลอดการดูแลเหมือน7เดือนนะ8เดือนยาว16นิ้วเท่าตัวทารกนะคะ16นิ้วยาวกว่าไม้บรรทัดอีกนะ9เดือนยาว17นิ้วนะคะ9เดือนเนี่ยก็จะพูดถึงว่าผู้หญิงหัวใจเต้น130ผู้ชายหัวใจเต้น125นะแล้วก็ครบกำหนดคลอดพูดถึงว่าสายสะดือบิด10รอบแล้วก็ยาว22นิ้วฟุตนะไม่รู้จะไปจำตรงไหนแล้วก็จำมันทั้งหมดนี่แหละอ่านบ่อยๆก็น่าจะจำนะโอเคเมื่อวานที่หนูจะทวงเรื่องบังคับเรียกว่าบังคับเลยนะคะให้ท่องยาเพราะว่าถ้างั้นก็ไม่ได้เนาะแก๊กจำยาใกล้เจ็บแข้งเจ็บขาใกล้เจ็บแข้งเจ็บขามันเกิดขึ้นเดือนที่เท่าไหร่จำได้ไหมเดือนที่6ค่ะ6เจ็บแข้งเจ็บขาแก๊กจำยาคืออะไรคะซาเป็นไข้ซาเป็นไข้ขาแดงขาวซารังเกนีกับโคค่ะยังไงจำยากยากแท้ก่อนหาโพยก่อนเจอมาไหมคะเพื่อนที่เมื่อวานส่งมาให้อ่ะแดงขาวสร้างอลังแกนีกับคุณตอนนี้จะตอนนี้จะดูคล่องกว่าไหมดูเป็นสตอรี่แดงกับขาวสร้างอลังแกนีกับคุณแดงกับขาวก็คือจันแดงจันขาวมันมีสองวรรคต่อกันนะเจ็บแข้งเจ็บขาเนี่ยแล้วก็คิดถึงเรื่องของการตีกันเนาะซาเป็นไข้เจ็บขาซาเป็นไข้เจ็บขาแดงขาวซาลังแกนีกับโคซาก็คือเม็ดส้มซารังแกก็คือเปลือกสแกนะคะเปลือกสแกจันแดงแล้วมันเอาแดงไปไว้ตรงไหนคะโอแดงขาวไปไว้ชื่อแดงขาวแดงขาวก็คือจันแดงกับจันขาวใช่สร้างเป็นสีหน้านี่รังแกนี่ดอกกลจงกลนีนี่คือจงกลนีเนาะโคก็ละลายน้ำโคไม่ใช่น้ำโคน้ำนมโคน้ำนมโคละลายน้ำโคอย่างหนึ่งนะก็จะเป็นต้าเป็นไข้เจ็บขาแดงขาวต้ารังแกนีกับโคก็คิดถึงเรื่องเจ็บขาแล้วก็คิดไปถึงการตีกันไว้เลยแล้วกันเนาะแม่ตอนเมื่อวานอะเพิ่งจะได้แก๊สมาใช่ป่ะเพราะก่อนหน้านั้นเราไม่ได้มาใช่ป่ะจำแบบเป็นเดือนมันก็ง่ายนะเหมือนแบบเดือน6เดือน6มันเป็นอะไรอาการเงี้ยจำเดือนจำอาการแล้วก็เอาไอ้นี่เนี่ยไอ้ที่แก๊สที่แต่งมาดูตามก็จำเดือนให้มันได้ก่อนใช่ต้องจำเดือนให้ได้ก่อนว่าแต่ละเดือนมันมีอาการแบบไหนคนพาขึ้นเดือนที่ใช่ครับพี่จำเดือนจำอาการแล้วก็ค่อยเอาแก๊กมาต่อจะง่ายกว่าใช่จำเดือนก่อนจำเดือนว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ละเดือนก่อนใช่พอจำเดือนเสร็จเราค่อยมาจำอาการเพราะว่าถ้าไปจำด้วยกันหมดก็ไม่ได้เหมือนท่านที่ให้จำพิกัดมีอาจารย์ที่ให้จำพิกัดนะเขาบอกเลยว่าอย่าเพิ่งไปท่องว่ามันรักษาอะไรสรรพคุณอะไรให้จำตัวสมุนไพรก่อนเราจะได้สมองเราจะได้โฟกัส
เรื่องหนึ่งพอเราจำตัวสมุนไพรได้เราก็ค่อยไปเอาไปปฏิบัติต่อกับความรู้เรื่องรสยาใช่ไหมความรู้เรื่องรสยาค่อยไปคิดสรรพคุณของแต่ละตัวพอเราคิดถึงสรรพคุณมันก็จะมาด้วยอาการมันก็จะทำให้เรารู้เลยว่ายาตัวนี้มันมาประมาณไหนเพราะว่าสรรพคุณมันค่อยตามมากับตัวยาเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นหรือว่าถ้าให้เราไปจำเป็นแผลมันก็ไม่ไหวนะคะลองท่องตัวนี้นะรำเพรำพัดรำเพรำพัดนะรำเพรำพัดไข้จับเสียดหน้าหลังให้เพื่อเสมหะจุกหน้าจุกหลังเจ็บแข้งเจ็บขาอาเจียนออกมาเป็นไข้ภายนอกครบคลอด10เดือนก็ลองดูนะคะลองท่องทุกวันมันต้องได้เลยนะคะทีนี้ตรงนี้ลองดูเพื่อนท่องทุกวันเดี๋ยวพอใกล้ๆสอบวันนี้ท่องนี้เราก็น่าจะมาทีนี้หนูมาเรื่องการดูแลเรื่องของหลังคลอดลบกันต่อเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้แหละเพื่อนๆที่อ่านแล้วอาจจะต้องพึ่งหนูที่เหลือก็น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องยาเพื่อนๆก็ความรู้น่าจะดีกว่าหนูอ่ะความเรื่องลบเมื่อวานเราพูดถึงโรคขวางทางโรคขวางทางกับโรคตัวก่อนกำหนดไปแล้วนะคะมันมีความแตกต่างกันก็คือตัวหนึ่งเจ็บท้องตัวหนึ่งไม่เจ็บใช่ไหมตัวหนึ่งเกิดคันเป็นพิษตัวหนึ่งไม่เกิดใช่ไหมคะส่วนเรื่องของสองอันเนี้ยมันอาจจะมาด้วยกันก็คือมันอาจจะเกิดจากมดลูกมันไม่ใช่มดลูกลูกมันอยู่ผิดตำแหน่งนั่นเองมันก็ลบขวางทางถ้าเราคิดภาพออกเราก็จะมันขวางทางคือขวางทางเปิดของปากมดลูกนั่นแหละมันก็เลยให้เด็กออกไม่ได้มันปิดจุกทางเปิดไว้พอมันจุกแล้วมันก็จะพอมันเกิดการขยายของปากมดลูกมันเคลื่อนมันก็จะเริ่มมีปัญหาที่อายุครรภ์ประมาณให้เลข22อาทิตย์นี่แหละค่ะคือพอท้องมันโตมันก็จะเห็นปัญหาเพิ่มมากขึ้นแล้วมันมีการยืดเลือดก็จะออกเนี่ยค่ะนะโรคของลกนะที่ว่าคือโรคขวางทางนี่แหละค่ะโรคขวางทางก็มีอะไรบ้างนะคะอาการแสดงนะนี่แหละที่มันต่างกันที่หนูพูดถึงใช่เลข22นะคะก็คือสาเหตุของโรคขวางทางก็คือมันเกิดจากโรคก่อต่ำก็จะรู้ว่าโรคขวางทางเกิดจากอะไรนะโดยมากก็จะมีปัญหาเลือกที่สัปดาห์ที่22นั่นเองส่วนลอกตัวนะคะไม่รู้อะไรที่ทำให้มันลอกได้ก็หลายเหตุผลแต่ที่อธิบายไว้ก็คือเรื่องของอุบัติเหตุการได้รับการกระทบกระเทือนนะคะซึ่งส่งผลต่อการขาดอากาศหายใจของเด็กนะเวลาลอกตัวก็คือมันมีการฉีกการขาดการโดนกระแสออกมาจากมดลูกใช่ไหมมันก็ทำให้มันเจ็บมันตึงเจ็บมากนะคะเวลาที่โดนจับที่หน้าท้องก็จะเจ็บจนแบบมันทำส่วนของทารกไม่เจอเลยนะคะแล้วก็มักมีคันเป็นพิษนะคะลอกตัวนะเหมือนมันแสดงภาพออกมาเห็นไหมคะก็มีโรคก่อต่ำด้วยอย่างเงี้ยค่ะพอโรคก่อต่ำมดลูกปากมดลูกมันขยายก็มีเลือดออกหรือว่ามันไม่ได้ก่อต่ำหรอกแต่มันมีเลือดออกข้างในเลยก็ได้นะคะวิธีตรวจโรคทีนี้ก็คือในหนังสือเราเขียนว่าให้ไปลอยในน้ำใช่ไหมว่ามีแบบมีขาดมีอะไรตรงไหนไหมถ้ามันขาดทำอย่างนี้นะคะล้วงโรคค่ะโดยตัดเล็บให้สั้นล้วงเข้าไปในมดลูกเลยแล้วก็ทำให้ทั่วรูปไปให้ทั่วให้เห็นว่ามันมีอะไรตรงไหนที่ติดถ้าติดก็แซะออกมาด้วยปลายนิ้วเราเนี่ยแหละค่ะจากนั้นส่วนล้างด้วยน้ำต้มสุกหรือน้ำยาเซฟลอนนะคะพอเราไปล้วงไปอะไรมันเนาะปากช่องคลอดเราก็ต้องฉีกขาดใช่ปะถ้ามันฉีกขาดมากกว่า2เซนก็ส่งโรงพยาบาลถ้าไม่ถึง2เซนไม่ถึง2เซนก็ให้เขาติดเอง
ราะว่าพวกเราเย็บแผลไม่ได้นะก็ประมาณนี้ทีนี้ในการช่วยเหลือหลังคลอดนะคะคือใน1ชั่วโมงหลังคลอดบุตรหลังตกฟากนะคะประมาณ20นาทีลบก็จะคลอดออกมาแต่ถ้าลบยังไม่คลอดนะคะก็จะให้ยานะจำยาไว้นะคะยาคือแอสไพรินกับควินินนะคะแอสไพรินกับควินินอย่างละเม็ดนะคะจากนั้นคึงมดลูกนะคะคนที่แชร์ลิงก์คึงมดลูกไว้ในลายแล้วนะคะการคึงมดลูกเราก็จะยืนในฝั่งที่ถ้าเราถนัดขวานะเราก็จะยืนฝั่งขวาของมารดาแล้วเราก็ใช้มือขวาเรานี้แหละค่ะประกบที่หน้าท้องแม่ประกบที่หน้าท้องกลางนิ้วออกเล็กน้อยให้มืออุ้งมือเราเนี่ยสัมผัสถึงมดลูกผู้ป่วยนะคะถ้าหนูจะบอกว่าลองกำนมตัวเองดูอ่ะก็อารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะลองกำนมตัวเองดูอ่ะมันก็จะเห็นว่ามันมีเป็นเนื้อเป็นก้อนที่นมเราทีเนี้ยเราก็หมุนเลยค่ะหมุนคึงนะคะว่าหมุนนะคือกดลงนิดนึงแล้วก็คึงให้คึงให้มดลูกอ่ะมันอยู่ในอุ้งมือเรานะคะถ้าเพื่อนๆคึงนมตัวเองดูเนาะมีทุกคนคึงนมตัวเองดูมันก็อารมณ์นั้นเลยนะคะอารมณ์คึงมดลูกแต่ความพิเศษคึงเวลาเราคึงมดลูกอ่ะค่ะพอมดลูกมันหดแล้วตัวดีมันก็จะแข็งหดเข้าการแข็งหดเข้าก็คือเป็นการขับเลือดที่อยู่ในมดลูกออกมาด้วยเนาะให้มารดานอนหงายเอาหมอนหมุนเอวให้สบายนิดนึงนะคะให้นอนเฉยๆจนลูกคลอดออกมาเองนะคะเห็นไหมเขาใช้เวลาในนี้เขียน25นาทีที่จริงในหนังสือเราบอกว่าลูกจะคลอด20ถึง30นาทีใช่ไหมพอมาตัวเนี้ยเลข25หลุดมานะถ้าลูกไม่หลุดต้องส่งโรงพยาบาลแต่ถ้าหลุดแล้วนะคะก็ให้ทานยาปัสสาภัยเพื่อขับน้ำข่าวปลานะคะให้มันได้เหยียดขาทั้งสองข้างแล้วคึงมดลูกให้เหี่ยวเล็กลงนะคะก็คือตอนที่ลูกยังไม่คลอดเนี่ยเราก็คึงนะคะพอลูกคลอดเสร็จแล้วก็คึงอีกนะคะคึงอยู่แล้วก็เอาน้ำยาฆ่าเชื้อล้างปากช่องคลอดแล้ววางขายนะที่เลือดต้องมาดูยาน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เราพูดถึงคือตัวไหนอันนี้คือน้ำกิมเนาะอันนี้คือคึงมดลูกลิงก์นี้แปะไว้ให้เพื่อนๆดูมันจะเป็นลิงก์สั้นๆแค่ลักษณะมือไปคุมที่หน้าท้องแม่แล้วก็หมุนไปมานะคะประมาณนี้นะสายสะดือทำไมเราห้ามดึงสายสะดือนะคะเพราะว่ามันจะมีการถลกมดลูกแล้วก็มดลูกปิ้นออกมานะคะมดลูกปิ้นเนาะมดลูกปิ้น ออกเสียงไงวะภาษาไทยนี่ปลิ้นปิ้น นะซึ่งมันจะได้พูดถึงวันนี้น่าจะพูดถึงมดลูกปิ้น4ชนิดนะคะโอเคอันนี้ก็ลองดูนะผลเอามาเรียงให้ดูแล้วสรุปย่อออกมาให้ชัดนะว่าสายสะดือยาวกี่นิ้วกี่นิ้วนะคะการตัดสายสะดือค่ะการตัดสายสะดือนะตัดสายสะดือก็คือก่อนจะตัดก็จะมีการลูดสายสะดือนะเดี๋ยวจะพาไปที่รูปภาพเลยแปะไว้แล้วนะคะอันนี้เราเห็นไหมคะที่ว่าที่มันเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเกลียวนะคะเนี่ยที่เราท่องกันว่ามี10เกลียวเนี่ยค่ะเนี่ยเกลียวเนี่ยเวลาที่เราจะตัดสายสะดือนะจะหน้าจอมันยังคงรูปอวัยวะสืบพันธุ์อยู่นะได้เปิดเองเหรอใช่ไม่บอกแล้วมันแชร์ไงวะต้องแชร์ที่ PowerPoint มั้ยแชร์ PowerPoint เดี๋ยวไปสั่งตรงไหนเลยนะย่อไป
ไปปิดลิ้นนี้ค่ะพี่ว่าหนูขอโทษวันนี้นะมาดูกันสิขึ้นหรือยังคะแล้วจ้าขึ้นเป็นรูปเด็กหรือยังคะเด็กขึ้นเป็นหน้า PowerPoint หน้าที่เป็นตัวหนังสืออยู่เลยหน้าที่เป็นตัวหนังสือนะคะอยู่ตรงองค์พระชาติอันทาถุงเก็บอันทาที่เป็นรายละเอียดมายังคะมาแล้วเงินอยู่หลายหน้าจอคือทำตัวนี้ด้วยทำตัวนั้นด้วยขออภัยเราก็ว่าอยู่อันนี้นะอันนี้คือตัวที่เรื่องของสายสะดือนะคะกับเรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละเดือนหนูเขียนอ้างอิงไว้ด้วยว่าเบาหรือค้นกันที่หน้าไหนนะคะเพราะว่าหนังสือเราแต่ละหน้ามันไม่ตรงกันใช่ไหมคะหวังว่าคนออกข้อสอบค่ะมีสอบของเอง9เดือน17นิ้วพอครบกำหนดก็ทำไมเป็น20ถึง22แต่เห็นแล้วว่าเร็วมากนะคะพี่หนูจะบอกว่า2เดือนสุดท้าย2เดือนสุดท้ายทารกโตเร็วมากอืม17 18 19 20 3นิ้วนิ้วละเดือนไม่ใช่เกี่ยวละเดือนใช่มั้ยอันนี้คือ10เดือนครบกำหนดข้อนี้คือ10เดือนอ้าวเหรอไม่ใช่9เดือนหรอพี่ประดุงคัน10เดือนเด้จำอย่างงี้ดุงคัน10เดือนประดุงคันนี่4เดือนคือ1 4อาทิตย์คือ1เดือน4อาทิตย์คือ1เดือนเดือนเราจะไม่ใช่30วันหรือ31วันเดือนของเราก็คือ28วันเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นครบกำหนดข้อมันจะนับจากไหนเราไม่ได้นับจากวันที่มีการปฏิสนธินะหนูจะบอกให้เรานับจากวันแรกของประจำเดือนสุดท้ายเขาเรียกว่า10เดือนจากประจำเดือนวันแรกนะคะสมมติว่าเราวันที่1มกราคือวันประจำเดือนวันแรกเราครบกำหนดข้อ10เดือนก็นับจากวันที่1มกรานั่นแหละค่ะไปจนถึง40อาทิตย์นะมันนับอย่างนี้ค่ะหรือนับอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราเป็นประจำเดือนวันที่1มกราเราจะครบกำหนดคลอดวันไหนเราก็จะนับไปอีก9เดือนมกราใช่ไหมกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาแล้วบวกไปอีก7วันก็คือมันจะเป็นวันที่8ตุลาเป็นอย่างนี้เลยเป๊ะโอเคก็จะประมาณนี้เพื่อนๆไปดูที่สไลด์นี้ได้อีกรอบนึงนะคะหรือว่าถ้าขี้เกียจเข้าไปดูก็ใช้นิ้วแท็กหน้าจอหน้านี้แล้วก็ไปจดในกระดาษอีกรอบนึงได้เลยถ้าเป็นฝนจะประมาณนั้นนะพวกขี้เกียจทีนี้มาการกัดสายสะดือค่ะพอน้องคลอดเสร็จใช่ไหมคะคลอดปุ๊บเราก็จะวางเด็กไว้ที่ขาซ้ายฝั่งขาซ้ายนะที่พี่หนังสือมันบอกไว้ทีนี้ค่ะเราก็จะใช้ครีมทั้งหมด2ตัวครีมทั้งหมด2ตัวตัวนึงตัวแรกค่ะตัวแรกที่เห็นหนูชี้นะตัวแรกนี่ค่ะที่ก็จะหนีบตรงนี้ค่ะหนีบตรงติดอันนี้สะดือเด็กนะเราก็จะหนีบตรงนี้อันแรกหนีบตรงนี้ทีนี้อันที่สองเราจะหนีบอีกตรงนี้แล้วเราจะตัดตรงกลางแต่ก่อนจะหนีบตัวที่สองเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมคะที่ฝนชี้มันมีเลือดใช่ไหมคะเห็นไหมคะมันมีเลือดใช่ใช่ข้อมันจะดำกว่าส่วนตัวนี้มันไม่มีเลือดเพราะอะไรเพ
พราะก่อนเราจะหนีบเราจะรูดเลือดเราจะรีดก่อนถ้าไม่รีดนะคะเราไปตัดเนื้อเลือดกระฉูดเลยนะเราจะรีดเลือดกลับไปที่รถก่อนพอเรารีดเสร็จเราค่อยหนีบพอหนีบเสร็จพอหนีบเสร็จเราค่อยตัดแล้วตรงนี้ถ้าเราจะตัดค่ะเราจะใช้อุ้งมือเรานะคะมาพยุงปลายกรรไกรไว้นะคะตัวนี้นี่ตัวนี้อ่ะเพราะว่ามันมีปัญหาว่าไปตัดโดนนิ้วเด็กไปตัดโดนหำเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีเกิดขึ้นแล้วในการทำงานนะคะอันนี้ครูเขาก็จะแบบตัดยังไงเอานิ้วลองหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเป็นเรื่องสำคัญมากเล็กๆน้อยๆอันเนี้ยทีนี้ข้อสอบก็จะถามว่าอะไรนะตัดสายสะดือกี่นิ้วใช่ไหมคะก็จะเป็นประมาณตอนนี้ประมาณ2-3นิ้วนะคะเนี้ยค่ะเนี้ยทีนี้พอเราตัดเสร็จเราก็ค่อยมาปลูกสายสะดือค่ะที่จริงมันก็จะตัดพอเราปลูกจริงมันก็จะเข้ามาอีกใช่ไหมมันก็จะประมาณ2นิ้วทีนี้เราก็จะปลูกตรงนี้หรือว่าเป็นกิฟต์บางโรงพยาบาลก็จะเป็นกิฟต์แบบว่ากิฟต์เข้าไปเลยเนาะแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นยางอ่ะเป็นยางหนีบยางเขาก็จะใส่ไว้ยังไงเวลาเขาหนีบนะคะตัวที่ใกล้กับแอร์ตัวที่เขาก็จะเอายางเนี่ยค่ะสอดเข้าไปในนี้ก่อนที่เราจะหนีบเขาจะเอายางสอดเข้าไปในตัวนี้คือภาษาหนูเรียกว่าก็เรียกแคมโค้งนี่จะเอาไว้หนีบหลอดเลือดหนีบโน่นหนีบนี่นะคะเราก็จะเอายางใส่ไว้อย่างเงี้ยพอเราตัดเสร็จเราก็จะรูดยางนะคะรูดยางกลับมันลงมาปึ๊บอย่างเงี้ยมันก็จะมาฟ้องที่สะดือเด็กอะเวลาเราทำเราจะใช้ยางใส่ไว้ในแคมโค้งนี่ก่อนนะคะเนี่ยจะตัดสายสะดือนะถ้าเราได้ตัดสายสะดือใครชื่อเราก็จะไปอยู่ในใบเกิดเขาเลยนะว่ามีปาคนตัดสายสะดือนะคะเด็กคนแรกที่หนูทำคลอดน่าจะจบมหาลัยนะประมาณนี้ค่ะเห็นไหมเอามือซ้ายใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางและหัวมือจับสายสะดือให้ชิดหน้าท้องตัดด้วยกรรไกรก็ให้เราลองมือนั่นแหละนะคะตัดสายสะดือตรงกึ่งกลางเปาะที่ผูกไว้โดยให้เหลือความยาวติดไปกับทาเล็บลก2นิ้วนะคะให้เหลือความยาวติดกับทาเล็บ2นิ้วเห็นไหมพอเราหนีบตอนที่เราหนีบตอนแรกมันก็เลยไม่ได้ยาว2นิ้วนะมันก็จะดูประมาณ 3-4 นิ้วเลยแหละเพราะว่าถ้า2นิ้วมันชิดไปเนาะมันก็ทำยากพอเราผูกเราก็จะมาผูกประมาณนี้ครึ่งนึงอีกมันก็จะ2นิ้วพอดีใช่ไหมคะจะประมาณนี้นะแล้วผูกเสร็จก่อนจะตัดที่จริงก่อนตัดสายสะดือนะคะเราใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนก่อนแล้วเราก็เช็ดตามด้วยแอลกอฮอล์นะแต่ว่าในหนังสือเขียนว่าหรือนะแต่ว่าปฏิบัติจริงคือใช้ทั้งสองน้ำยานะทิงเจอร์เช็ดเสร็จก็เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ตามแล้วก็ตัดนะคะพอตัดเสร็จก็ผูกนะแล้วก็อะไรล่ะแล้วก็กลับไปตรวจลบปลูกทานลบเสร็จกลับไปตรวจลบอีกนะคะทีนี้คือมดลูกให้เล็กลงนะคะก็ท้ายมือเราคือนี่แหละจำได้ตอนนั้นจำได้ตอนที่เราเรียนในทับมะเกลืออยู่สนามหญ้าจำได้ว่าครูบอกว่าพี่ฝนเจ้าคือมดลูกยังไงนะทางนี้ก็ประกบปุ๊บแล้วก็คือแล้วก็ครูตอนนั้นครูจินก็ถามว่ามันกระเจี๊ยบตัวจะทำอย่างนี้บอกไงใช่หนูทำอย่างนี้อยู่นะคะคืออารมณ์นี้แต่ว่าครูทำคือครูทำเนี่ยเป็นการโกยมดลูกหลังคลอดนะแต่ว่าคือจริงก็แบบที่หนูทำเลยนะ
เป็นการไล่น้ำข่าวปลานะคะก็จะมาดูว่าทำอะไรบ้างก็คือมดลูกเสร็จก็จะเป็นเรื่องการดูแลมารดาใส่ผ้าอนามัยไว้นะนะเปลี่ยนยังไงแล้วทีนี้ก็ห้ามมารดาลุกนะ5วันนี้ห้ามลุกแต่ไม่เข้าใจว่าคำว่าห้ามลุกของเขานี่รวมทั้งห้ามลุกเข้าห้องน้ำด้วยหรือเปล่านะคะนะแต่ว่าเราก็เขาบอกว่าห้ามลุกหนูก็จำไปสอบว่าห้ามลุกนะคะแล้วก็รับประทานยาขับน้ำข้าวปลานะคะยาขับน้ำข้าวปลานี่คือปัสไพนะหรือยาคินินแล้วก็แอสไพรินอย่างละ1เม็ดนะคะถ้ามีอาการปวดให้ทานยาขับน้ำข้าวปลารักษาอาการมดลูกเพื่อให้เข้าอู่เร็วนะคะเมื่อครบ5วันจะลุกนั่งบ้างก็ได้นะคะแล้วก็ใช้ผ้าพันหน้าท้องเพื่อป้องกันมดลูกเคลื่อนหรือมดลูกตะแคงนะแล้วก็ช่วยให้มดลูกแห้งแล้วก็เข้าอู่เร็วขึ้นนะคะหลังตัดสายสะดือก็ตรวจดูความผิดปกติของมันดามนะคะดูแลความสะอาดของมันดามห้ามลุกนั่งหรือยืนเพราะอาจจะเป็นลมได้ตรวจช่องคลอดแล้วก็ฝีเย็บช่วงที่อันตรายที่สุดนะคะก็คือหลังคลอด2ชั่วโมงนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเฝ้าระวังการตกเลือดนะคะจะต้องดูแลมารดาอย่างใกล้ชิดวัดความดันบ่อยๆนะเรื่องของการห่อสายสะดือค่ะจะบอกว่าแพทย์แผนปัจจุบันไม่ห่อนะคะไม่ห่อก็คือเช็ดอย่างเดียวแต่ว่าของเรามีห่อนะห่อยังไงอันนี้ก็ห่อด้วยสำลีไม่ใช่ก้อนนะห่อผ้าสำลีเป็นผ้าสำลีตัดเป็นสี่เหลี่ยมนะคะขนาด4นิ้วนะคะแล้วตรงกลางก็ทำรูไว้นะคะให้สายสะดือรอดออกมาได้นะใช้แอลกอฮอล์ 70% เช็ดที่โคนสะดือนะแล้วทำสายสะดือเป็นวงกลมขดกับผ้าสี่เหลี่ยมทบเข้าหากันนะคะผ้าสำลีซ้อนกัน2ผืนนะคะแล้วก็ใช้ผ้าทีนี้เขาคงไม่มีพลาสเตอร์เหมือนเราเนาะสมัยก่อนนะคะเขาก็ใช้ผ้ามาพันรอบท้องทารกนะเพื่อที่จะให้สายที่เราห่อสะดือนะมันไม่หลุดเนาะพื้นนอกใช้ผ้าฉีกเป็นริ้วนะคะสัก 3-4 ริ้วห่อทับนะก็แล้วก็ใช้ชายผ้านี้ผูกกันให้แน่นพอควรนะคะแล้วก็การแก้ผ้านะคะหรือการแกะออกมาล้างนั่นแหละการแกะออกมาล้างแล้วก็ให้ล้างทุกวันด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาคาร์บอลิกนะคะหรือคาร์บอลิก 3% หรือ 1% แล้วก็เราสงสัยว่าจะเอา 3% ก็เอา 1% ก็เอาสินนะเพราะว่า 3% มันก็น่าจะฆ่าเชื้อได้ดีกว่า 1% ใช่ไหมสงสัยอ่ะแล้วแต่จะมีมั้ยนะคะก็คือการห่อสายสะดือเนาะนี่แหละมันเหมือนการทำแผลนั่นแหละเข้าใจว่าแบบโบราณนะแบบโบราณมันไม่มีพลาสเตอร์ไม่มีผ้าก๊อซนะคะก็เลยต้องเป็นเอาผ้ามาห่อมาพันไว้นะคะแล้วก็จำแบบโบราณไปเมื่อคลอดเสร็จทำไงนะคะก็ไปล้างมือนะคะล้างมือแล้วก็มาทำความสะอาดในโพรงจมูกเด็กนะคะใช้ผ้าเช็ดนะคะแล้วก็หยอดด้วยกรดเงิน 0.1 นะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อกอนอเรียนะแล้วก็มาเช็ดตัวเด็กด้วยน้ำมันมะกอกนะคะแล้วค่อยมาล้างตัวเด็กด้วยสบู่และน้ำอุ่นนะคะมาเช็ดตัวให้แห้งการที่ปล่อยให้ทารกตัวเปียกก็จะทำให้ทารกตัวเย็นพอตัวเย็นนะคะก็จะเกิดอาการหยุดหายใจได้นะข้อนี้ต้องระวังนะในนี้เขาก็เลยเขียนว่าเห็นไหมถ้าทารกมีมือเท้าเย็นซีดให้ใช้กระเป๋าน้ำร้อนวางเพื่อที่จะให้ความอบอุ่นกับทารกก็เหมือนที่หนูเล่าให้ฟังนั่นแหละคือถ้าเมื่อไหร่ที่ตาทารกตัวเย็นกว่า36 องศาอันตรายจะเกิดขึ้น
ะคะก็คือสมองเขาก็จะเหมือนหยุดต่างการหายใจไปด้วยนะข้อนี้ต้องระวังในเด็กแรกคลอดนะคะห้ามให้ตัวเย็นเลยและการอยู่ไฟทีนี้การอยู่ไฟท้องแรก40วันคนต่อไป30วันเนาะอยู่เจ้าเวรเจ้ากรรมมากเลยนะคะอยู่ไฟสมัยก่อนตอนนี้7วัน3เดือนนึงได้ไปทำงานแล้วเนาะน่าสงสารคนทุกวันนี้เนาะอาหารที่กินก็จะเป็นพวกหมูหรือปลาช่อนนะคะผักหรือแกงนะห้ามถูกฝนห้ามถูกลมห้ามเดินมากห้ามยกของหนักอันนี้คือการดูแลมารดาหลังคลอดนะเนี่ยค่ะเรื่องที่อันตรายน่าจะเป็นเรื่องของว่าหลังคลอดแล้วเกิดอาการช็อกตกเลือดนั่นเองนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามดลูกฉีกขาดนะมดลูกฉีกขาดมันก็เลยหรือว่ามีโรคเกาะค้างอยู่ในมดลูกข้างในนะคะก็จะทำให้เกิดอาการช็อกนะเป็นไปโดยฉับพลันนะคะคือยังไงบ้างคือมดลูกฉีกขาดปวดเหมือนมีมีดมาเฉือนนะแล้วก็เกิดอาการหน้าซีดเปือกตัวเย็นนะคือมดลูกมันแตกไปแล้วนะมีเหงื่อออกชีพจรเต้นเบาเร็วหรือคำชีพจรไม่พบนะภาษาปัจจุบันเรียกว่าช็อกนะช็อกคืออะไรความดันต่ำชีพจรเร็วเกิดจากร่างกายเราผิดปกติมากๆ ม่านตาเปิดกว้างอันนี้ยิ่งกำลังจะตายนะคะม่านตาเปิดกว้างคนตายเท่านั้นที่ม่านตาเปิดกว้างนะม่านตาไม่ขยับนี่คือตายคือปิ๊กนะคะถ้าไม่ขยับนี่คือมันหมดชีวิตแล้วนะทีนี้มดลูกฉีกขาดนะคะจะรู้ได้ยังไงนะคะมักเป็นในคนที่คลอดช้าเสียเวลาในการคลอดนะก็คือพวกนี้มันน่าจะเป็นมดเป็นว่ามันเกิดความผิดปกติแหละนะคะคลอดช้าก็มดลูกก็ทำงานแข็งตัวไม่ดีนะคะก็จะเกิดอาการอะไรเกิดขึ้นชีพจรเร็วค่ะปกติชีพจรคนเราคือ80ครั้งนะคะคือมากจริงๆในคนปกติก็ไม่ควรเกิน100นะถ้ามากกว่า120เนี่ยเรียกว่าหัวใจเต้นเร็วทีนี้ตัวนี้คือ130เลย130นี่คือมันมากกว่าหัวใจเต้นเร็วแล้วแสดงว่ามันผิดปกติมากแล้วนะคะความร้อนในร่างกายช้าสุดคือมันช้าได้นะแต่คำว่าสุดนี่ไม่อยากตอบว่าสุดนะคือมันจำที่เลขนี้ค่ะเลข80เลข80คือปกติบวกลบที่20นะคะบวกคือ100ลบคือ60ใช่ไหมคะถ้าต่ำกว่า60เรียกว่าหัวใจเต้นช้าแต่จะเกิดขึ้นได้ในคนที่มีหัวใจแข็งแรงมากๆเช่นนักกีฬาก็อาจจะ50กว่าได้นะคะหนูเคยส่งพ่อหนูเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าหัวใจพ่อเต้น36ครั้งต่อนาทีนะคะแต่ไปตรวจโรคหัวใจไม่เจอนะคะเอาไปนอนข้างๆกับคนที่กำลังจะตายเนาะคนนั้นเขา56พ่อหนู36นะคะแกยังพูดได้จ่อยอยู่เพราะฉะนั้นมันอาจจะน้อยได้แต่มันขึ้นอยู่กับปริมาณเลือดที่บีบส่งเลี้ยงร่างกายด้วยถ้ามันส่งเลี้ยงร่างกายได้ทั่วถึงส่งเลี้ยงสมองได้ส่งเลี้ยงไตได้ไม่ได้มีปัญหานะคะแต่ว่าการไหลเวียนที่ดีหรือเปล่าดีค่ะมันเป็นการไหลเวียนดีแต่มันดีแบบนี้มันน่าตกใจไงมันน้อยมันเต้นน้อยครั้งเกินไปมันต้องตรวจให้มั่นใจว่าที่มันเต้นน้อยเนี่ยมันดีไม่ว่าเต้นน้อยเพราะว่าตัวส่งกระแสไฟฟ้ามันหยุดทำงานถ้าแบบนั้นคือมันหัวใจมันจะหยุดเต้นมันต้องแยกกันให้ออกนะบางคนมันช้าเพราะว่าหัวใจเราจะเต้นได้เพราะมันมีการกระตุ้นของประจุไฟฟ้าบางคนมีปัญหาจุดนั้นนะคะที่เขาได้ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจไว้ตลอดเวลาคือที่ผมถามนี่คือเคยเทสเรื่องน้ำด่างคือเราลำนี้เนี่ยทีนี้เพราะฉะนั้นถ้าพี่ประมวลถามพี่ประมวลจำที่เลข80นะคะ80แล้วบวกลบไปที่20นะคะคือปกติ
นะคะโอเคทีนี้ตึ๊บตึ๊บทีนี้ก็เกิดอะไรขึ้นบ้างถ้ามดลูกเราจะฉีดเนาะที่ประจรเร็วเร็วขึ้นที่130ขึ้นไปเลยตัวก็จะอุณหภูมิก็จะเพิ่มมากขึ้นเจ็บท้องมากนะคะยิ่งเมื่อสัมผัสหน้าท้องนะพอมดลูกฉีกพอมดลูกฉีกขาดเนาะทีนี้มันก็เลยทำให้เส้นเอ็นต่างๆมันผิดปกตินะคะเส้นเอ็นของมดลูกก็จะดึงนวลให้เห็นให้เห็นชัดที่หน้าท้องนะผู้คลอดก็จะแบบเข้าสู่ภาวะช็อกก็คือหน้าซีดเหนื่อยมากทุรนทุรายนะเสียงหัวใจทารกในครรภ์ก็จะเต้นมากขึ้นนะคะเลือดตกภายในและภายนอกก็เห็นเสียงหัวใจทารกคำว่าเต้นมากขึ้นเมื่อกี้ที่เราพูดถึงก็คือเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะ130เด็กผู้ชาย125ถึง140นะแต่ว่าเราจะไม่นับเด็กผู้หญิงผู้ชายนะเวลาที่เราดูว่าเด็กดีไม่ดีเราจะดูที่ตัวเลข140บวกลบ20นะคะ140นี่คือปกติเด็กควรจะเต้นอยู่เท่านี้บวกลบ20ก็คือถ้าน้อยกว่า120ถือว่าเด็กกำลังมีปัญหาหัวใจเต้นน้อยถ้ามากกว่า160แปลว่าเด็กมีปัญหาหัวใจเต้นเร็วเกินไปตามที่ตัวเลขนี้นะคะเวลาที่เราลงงานจริงปฏิบัติงานจริงนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราตรวจท้องเด็กแล้วตรวจท้องเสียงตั้งครรภ์แล้วเราฟังเสียงหัวใจได้มากกว่า160แสดงว่าเด็กเขากำลังต่อสู้กับภาวะอะไรก็ได้ในท้องแมนดาเนี่ยค่ะเขาจะต้องหัวใจเขาถึงทำงานมากขึ้นนะก็จะรีบส่งยิงตั้งครรภ์ทันทีเหมือนกันส่วนมากก็จะเจอว่าเขาเรียกภาวะปีตันดิสเพสนะภาวะเด็กเครียดในครรภ์นะคะเพราะเป็นลิ่มเลือดเลยค่ะซึ่งมันอาจจะแสดงว่าเด็กเราใกล้จะตายแล้วนะคะคุณหมอส่วนมากถ้าครบกำหนดคลอดคุณหมอก็จะผ่าคลอดเลยในเด็กที่มีปัญหาแบบนี้ในที่นี้ค่ะเราควรที่จะป้องกันมดลูกฉีกขาดยังไงนะคะคือไม่ควรให้เกิดเลยเพราะโอกาสเสียชีวิตแม่สูงมากนะคะนะต้องระมัดระวังให้ดีถ้าคิดว่าการคลอดของเรามันจะติดขัดมันดูไม่ปกตินะคะส่งโรงพยาบาลก่อนที่จะเกิดภาวะช็อกเลยนะคะทีนี้มาดูมดลูกปิ้นนะคะมดลูกปิ้นเนี่ยมี4ชนิดเคยทำข้อสอบอาจารย์ตอนที่เราไปไอ้นั่นน่ะโอ้ยจับมาได้มันจักสนิทนะคะ4ชนิดนะคะมีรุนแรงเรื้อรังเนื้องอกแล้วก็เกิดขึ้นเองไม่ทราบสาเหตุรุนแรงเรื้อรังเนื้องอกแล้วก็อยู่ดีๆก็เกิดนะ4อย่างนะจำนะจ๊ะข้อนี้มดลูกที่บอกว่า4ชนิดเกิดขึ้นอย่างรุนแรงนะคะคือตัวนี้จะเกิดขึ้นหลังคลอดทันทีเลยนะคะแล้วก็จะหายได้นะตัวนี้หายได้ภายใน2สัปดาห์นะส่วนเรื้อรังค่ะเรื้อรังก็จะเกิดหลังคลอดไปแล้ว2สัปดาห์นะคะมักค่อยๆเกิดทีละน้อยนะคะจึงจะตรวจไม่พบในช่วงที่เราดูแลเขานะคะส่วนมดลูกปิ้นจากเนื้องอกนะคะก็คือมันเกิดจากตัวมดเนื้องอกนั่นแหละเพราะเนื้องอกมันโตขึ้นมันก็ไปดันไปถ่วงมดลูกทำให้เกิดอาการมดมันย้อยมันปิ้นออกมานะคะส่วนแบบที่4ก็คือเกิดขึ้นเองโดยลำพังนะคะนะซึ่งก็ไม่ได้มีเนื้องอกอยู่ดีๆมันก็เกิดนะคะไม่รู้สาเหตุเนาะก็ถ้าเขาถามว่ามดลูกปิ้นมีกี่ชนิดก็ตอบ4ชนิดส่วนชนิดที่รุนแรงคือเกิดขึ้นทันทีหลังคลอดนะคะทำไมถึงเกิดนะคะทำไมถึงเกิดอาจจะเกิดเพราะว่าตอนที่เราทำคลอดนะเราไปดึงสายสะดือนะคะไปดึงสายสะดือออกมาไปถลกมันออกมา
หรือว่าการล้วงลบด้วยมือแล้วไป